ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับผมอเล็กซานเดอร์อโนนะฮะเวอร์ชันไหนโหดสุดนะครับผมตัวล่าสุดคือตัวทีมชาตินะฟีเจอร์Player Week นะครับผมมาหาตัวที่ดีสุดก่อนละกันนะครับผมตัวแพ็กเหรอแพ็กเจอกับทีมชาติเวอร์ชันนี้สไตล์เดียวกันเปิดบอลริมเส้นแบ็คขวาเหมือนกันโอเคทุกอย่างเหมือนกันนะปึ๊บปึ๊บทีมเพลย์สไตล์ว่ะอันนี้ตัวเก่าทีมเพลย์สไตล์ไม่ได้นะตัวทีมชาติเนี่ยเสียเกมรุกนะจะได้ครองบอลนะได้สองสั้นแต่เสียเปิดบอลว่ะนี่ได้มีเสียว่ะนะฮะมีได้มีเสียว่ะเกมรุกเนี่ยลบ3ครองบอลรวมแล้วบวก5นะถ้าลบ3ออกก็จะเป็นบวก2นะครับผมตัวทีมชาติดีกว่านิดหน่อยส่งบอลบวก2นะแต่เสียเปิดบอล3โอเคคือเสียเยอะเอาง่ายคือส่วนเนี้ยเจ้ากันนะครับผมเจ้ากันนะเจ้ากันนะรวมๆแล้วเจ้ากันจับสกอร์ขอไม่นับมันน้อยเกินโอ้โหลูกต้องเตะพลังการยิงไม่ใช่ตอนนี้ลูกต้องเตะความโค้งตัวสโมสรดีกว่าถ้าดูแค่สเตตเนี่ยเวอร์ชันคลับเซเลคชันตัวนี้ดีกว่านะดีกว่าทีมชาตินะแต่ทีมชาติเนี่ยมาได้ตรงทีมเพลย์สไตล์แล้วก็ได้เกมรับนะแต่ถ้าดูแบบตามสไตล์เนี่ยถ้าดีกว่าจริงก็คือตัวนี้นะครับผมโอเคตัวคลับเซเลคชั่นล่าสุดเสียว่ะคือเปิดบอลตัวนี้ดีจัดอะนะเสียเกมรุกได้โอ้โหมาสู้ได้ไม่ได้โอ้โหเวอร์ชันนี้แม่งเจ๋งอะนะแม่งเจ๋งอะแต่เสียทีมเพลย์สไตล์จริงนะเวอร์ชันอีพิกเหรออีพิกไม่ค่อยอยากเทียบอ่ะเมื่อแต่อโนมันก็ไม่ได้เยอะนะนะสแตนดาร์ดนะครับผมสแตนดาร์ดโอ้โหสแตนดาร์ดสู้ไม่ได้เลยวะเวอร์ชันนี้ไม่ของจริงอ่ะแต่เป็นเวอร์ชันเก่านะแต่ไม่หวดโชว์ไทม์เหรอโชว์ไทม์น่าจะดีกว่าเกมรุกดีกว่าเปิดบอลเท่ากันนะฮะลงแต่ความโค้งเสียได้สปีดได้พลังการยิงโอเคตัวโชว์ไทม์ดีกว่านะตัวโชว์ไทม์ดีกว่า97นะครับผมตัวนี้เหรออีพิกเหรออีพิกน่าสู้โอ้โหเดี๋ยวนะได้ครองบอลเยอะอันนี้ได้เกมรุกตัวนี้ดีกว่าโชว์ไทม์ดีกว่านะนะโอเคอานูตัวที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือตัวโชว์ไทม์แต่ถ้าไม่รวมโชว์ไทม์เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันนี้แต่เป็นเวอร์ชันเก่านะเป็นเวอร์ชันเก่านะถ้าตัดเรื่องทีมถ้าเอาทีมเพลย์สไตล์มารวมก็มันก็สู้ตัวสองตัวนี้ไม่ได้หรอกสองตัวนี้เนี่ยเวอร์ชันไหนดีกว่าล่ะเวอร์ชันไหนดีกว่ากันครองบอลดีกว่าหลังลูกต้องเตะดีกว่าได้สปีดเวอร์ชันนี้ดีกว่านะจริงนะพลังการยิงว่ะดูเลือกยากอยู่นะถ้าจะรวมก็สูสีอ่ะจริงสองเวอร์ชันเนี้ยสูสีได้ครองบอลได้ส่งสั้นนะฮะฝั่งนี้ได้พลังการยิงพลังการยิงอย่างเดียวที่ดูดีๆหน่อยสู้ตัวทีมชาติไม่ได้วะนะฮะสู้ตัวทีมชาติไม่ได้ทีมชาติดีกว่าแล้วเทียบตัวล่าสุดล่ะตัวล่าสุดเนี่ยเป็นกองกลางและเป็นบ็อกทูบ็อกนะบ็อกทูบ็อกโอ้โหความเร็วสู้ตัวเก่าไม่ได้โหแต่ความโค้งเปิดบอลครองบอลเกมรุกคือกินขาดมากอะขาดแบบขาดมากมาเสียแค่ความเร็วเสียพลังการยิงนิดหน่อยนะแล้วก็เกมรับนะครับผมโอ้โหผมว่าตัวล่าสุดดีกว่าถึงจะจับยืนเบ็คตัวนี้ก็ยังดูดีกว่านะจริงเปิดบอลก็เปิดดีกว่าง่ายความโค้งก็โค้งกว่าโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะตัวล่าสุดแม่งของจริงว่ะนะห่างเยอะเลยอะดูดิแต่เกมรับมันโดนดรอปนะเกมรับมันโดนดรอปลง
แต่เกมลุกเกมเปิดบอลน่ะเจ๋มว่ะดีกว่านะดีกว่านะโอเคนะเทียบกับตัวโชว์ไทม์โชว์ไทม์ก็มีอึ้งอ่ะดูดิโชว์ไทม์มีสะดุ้งอ่ะนะครับผมโชว์ไทม์มีสะดุ้งอ่ะโชว์ไทม์เนี่ยได้เกมลุกได้ความเร็วนะได้พลังการยิงได้สเตมินาโอเคแต่มันได้หลักๆเลยว่ะโชว์ไทม์โชว์ไทม์คือกินเน้นๆคือกินแบบหลักๆอ่ะสีฟ้าเลยอ่ะนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายและดีนะค่าพลังดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีมันไปค่อนข้างดีเลยอ่ะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นตัวฟีเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวล่าสุดที่ดีที่สุดนะถ้าเป็นตัวที่ใช้ทองในการสุ่มแบบสุ่มหนักๆพวกที่แบบตำนานพวกโชว์ไทม์อะไรเงี้ยก็จะเป็นเวอร์ชันนี้แหละเวอร์ชันโชว์ไทม์นะครับผมโอ้แต่เวอร์ชันของจริงว่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียบค่าพลังเวอร์ชันในสุดสำหรับเทรนด์อเล็กซานเดอร์หนูนะก็จะเป็นตัวล่าสุดที่ดีสุดนะสำหรับฟีเจอร์นะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนี้นะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go